เรื่องเล่าผีตอนต้นโพห้าศพอาถรรพ์ผีร้ายโบราณบริเวณทุ่งนากว้างมีต้นโพสูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่ยืนโดดเด่กรำแดดกรำฝนมาเนิ่นนานแล้วตรงโคนต้นมีฐานเหมือนเป็นจอมปลวกรากต้นโพพันไข่เกาะเกี่ยวหุ้มจอมปลวกนั้นไว้ต้นไม้เล็กอื่นๆก็เหมือนขอบารมีจากต้นโพต้นนี้ต่างช้อนชัยขอเติบโตไปด้วยตรงจอมปลวกนั้นทำให้รอบโคนต้นโพใหญ่นั้นดูครึ้มเขียวไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าส่งให้ต้นโพสูงที่แผ่กิ่งก้านสาขาชูชี้ออกดูเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทะมึนแข็งแกร่งท่ามกลางทุ่งกว้างแต่แปลกที่เวลาเหล่านกกาหรือบรรดานกทั่วไปที่เข้ามาแวะจับเกาะกิ่งต้นโพนี้ก็มักจะโฉบมาเกาะได้ไม่นานนกฝูงใหญ่พากันบินลงไปเกาะก็จะแตกฮือกันกระเจิงภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีราวกับว่านกพวกนั้นมันหวาดกลัวหรือถูกตัวอะไรสักอย่างขับไล่ผู้ใหญ่บางคนก็คิดไปถึงว่าบางทีบนต้นโพนั้นมันอาจจะมีงูใหญ่ทำรังอยู่ก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีใครเคยได้เห็นเข้ากับงูดังกล่าวเลยห่างไปประมาณ10แปลงนาคือบ้านของชาวบ้านหลังแรกที่หลังบ้านของเขาอยู่ชิดติดชายทุ่งและถัดลึกเข้าไปคือบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่บ้านที่กระจัดกระจายมีอยู่หลายหลังและชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำนาพวกเขาทำนาปลูกข้าวกันตามฤดูกาลในค่ำคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเจ้าของบ้านที่ตัวบ้านอยู่ติดทุ่งและสามารถมองเห็นต้นโพนี้ไกลๆคืนนั้นเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนมาแต่ไกลและเสียงร้องโหยหวนก็เข้ามาใกล้ทุกทีเขายืนนิ่งฟังว่านั่นเป็นเสียงอะไรมันเป็นเหมือนเสียงสัตว์ใหญ่ที่ร้องคำรามปนโหยหวนแต่จู่ๆเสียงนั้นก็หยุดหายคล้ายๆกับว่ามันหยุดตรงต้นโพกลางทุ่งนาเจ้าของบ้านนั้นเพ่งมองดูและเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยเขาเดินเข้าบ้านพอคล้อยหลังต้นโพกลางทุ่งก็เหมือนสั่นไหวรุนแรงคล้ายกับว่ามันโดนเขย่าจนผ่านไปพักใหญ่ก็เงียบสงบและมีดวงไฟของบางสิ่งบางอย่างส่องเรืองวูบวาบอยู่บนต้นโพซึ่งก็ไม่มีใครรู้จริงสักคนว่านั่นมันคืออะไรกันแน่ต้นโพใหญ่ก็ยืนทะมึนอยู่กลางทุ่งนามาหลายปีโดยที่ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆและเจ้าของที่นาที่ต้นโพต้นนี้ยืนตระหง่านอยู่ก็ไม่คิดที่จะโค่นลงเพราะเขาและชาวบ้านเชื่อว่าต้นโพดังกล่าวจะต้องมีพูดผีเทวดาสถิตอยู่แน่นอนจนกระทั่งฤดูทำนาเมื่อเกือบ20ปีก่อนชาวนาในหมู่บ้านก็ได้ปลูกข้าวหวานดำกันตามปกติและวันนั้นช่วงบ่ายฝนก็เริ่มตกพรำๆและลงเม็ดหนักหนาขึ้นเรื่อยๆเจ้าของนารีบชวนคนงานที่จ้างมาให้เข้าไปหลบฝนกันที่ใต้ต้นโพนั้นก็หิ้วตะกร้าใส่ขนมของกินหิ้วกระติกน้ำไปหาที่ร่มนั่งกันจริงๆแล้วเขาไม่อยากมาหลบฝนใต้ต้นโพนี้หรอกเพราะบรรยากาศมันดูเยือกเย็นและไม่น่าเข้าใกล้ขนาดตอนกลางวันที่แดดร้อนแรงถ้าหากได้ผ่านมาใกล้ต้นโพนี้ความรู้สึกมันกลับเย็นแปลกทำให้เขามักไม่เข้าใกล้ต้นโพนี้เมื่อมายังที่นาของตนเองแต่ตอนนั้นจะพาคนงานไปหลบที่เถียงนามันก็อยู่ไกลเกินไปเพราะดำนากันจนมาถึงนาด้านฝั่งนี้แล้วซึ่งไกลจากเถียงนามาพอสมควรก็ไม่อยากเดินย้อนกลับไปอีกเลยตัดสินใจชวนคนงานมานั่งยองๆหลบฝนกันอยู่ใต้ต้นโพแล้วสักพักฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาฟ้าแลบแปลกปลาบและเสียงฟ้าร้องครื่นน่ากลัวอาจเป็นเพราะต้นโพใหญ่ต้นนี้ตั้งอยู่โดดเด่กลางท้องนาโล่งกว้างทำให้เป็นจุดเหนียวนำประจุได้ง่ายหรือเป็นเพราะคนงานสองคนหยอกล้อพูดจาลามกสัปดนกันไม่หยุดเจ้าของนาห้ามปรามก็ไม่ฟังทำให้จู่ๆสายฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงใส่ต้นโพต้นนั้น
ทั้งเจ้าของนาและคนงานตายเกลี้ยงตามเนื้อตัวมีรอยไหม้เต็มไปหมดทุกคนนอนนิ่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่จนภายหลังชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่าต้นโพห้าศพหลังจากที่งานศพเจ้าของนาผ่านพ้นไปแล้วก็มีลูกและญาติของเขาที่ไปมีครอบครัวอยู่ตำบลอื่นได้มาดำนาต่อจนเสร็จและหลังฟ้าผ่าต้นโพต้นนั้นได้ไม่นานตอนแรกมันก็ดูเฉาลงและสะบัดใบร่วงหมดกิ่งก้านชูโกรนเหี่ยวแห้งตอนแรกชาวบ้านคิดว่าต้นโพกลางทุ่งจะต้องยืนต้นตายแน่นอนแต่ไม่นานมันก็เริ่มผลิใบเขียวครึ้มขึ้นมาอีกและยืนต้นใหญ่ทะมึนไม่ต่างกับตอนก่อนฟ้าผ่าเลยแต่หลังจากนั้นก็มีสิ่งผิดปกติที่ต้นโพกลางทุ่งเกิดขึ้นมาให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆวันเวลาก็เวียนผ่านไปจนช่วงฤดูเกี่ยวข้าวได้ผ่านพ้นตอนเย็นใกล้ค่ำของวันหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งเดินอยู่กลางทุ่งเขาจูงวัวเดินตรงมาทางต้นโพห้าศพก็กะจะต้อนฝูงวัวกลับเข้าคอกที่ชายทุ่งแล้วล่ะช่วงนั้นมันเป็นหน้าแล้งเขาเดินตัดทุ่งจูงวัวไปในนาที่ใกล้กับต้นโพกำลังจะเดินผ่านต้นโพอยู่แล้วแต่ก็ต้องหยุดกึกเขาแปลกใจเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนพูดคุยกันงึมงำงึมงำและเสียงนั้นดังมาจากต้นโพเขาปล่อยเชือกวัวแล้วเดินวนมองดูในระยะที่ห่างพอสมควรก็เดินวนจนรอบต้นโพแล้วแต่เขาไม่เห็นมีใครเลยได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแต่ไม่มีคนอยู่แถวนั้นเขาพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ฟังไม่ออกว่าบทสนทนานั้นพวกเขาพูดคุยอะไรกันเหมือนว่ามันไม่ใช่ภาษาของมนุษย์เราอย่างนั้นแหละลมทุ่งพัดแรงมาวูบใหญ่จนใบโพสะบัดวูบไหวเสียงงึมงำดังยิ่งขึ้นกว่าเก่าชาวบ้านคนนั้นรู้สึกไม่ดีรีบพละตัวเดินออกมาและจูงวัวเดินหนีห่างต้นโพห้าศพออกไปพอเข้ามาในหมู่บ้านเขาก็เล่าให้คนอื่นๆฟังหลายคนไม่ค่อยสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการไปทำบุญเชิญวิญญาณคนตายและสัมภเวสีออกจากต้นโพห้าศพที่ว่านั้นไปแล้วและนี่มันยังไม่ทันจะมืดจะค่ำเท่าไหร่เลยถ้าเกิดว่าที่นั่นมีสิ่งลี้ลับจริงๆแล้วผีเผอที่ไหนมันจะมาสำแดงเดชเอาตอนที่ท้องทุ่งยังสว่างโร่อยู่ล่ะทุกคนที่ได้ฟังต่างคิดไปในทางเดียวกันว่าคนเลี้ยงวัวแกคงจะคิดมากไปเองคงจะมีลมพัดกิ่งใบโพจนเกิดเสียงแล้วหูแกเกิดแววได้ยินเป็นเสียงคนคุยกันซะมากกว่าหลายวันผ่านไปมันมีอยู่วันหนึ่งตอนเย็นวันนั้นฝนตกหนักมันเป็นฝนหลงฤดูหลังจากที่เมฆครึ้มไปครึ้มมาหลายวันแล้วตอนช่วงหัวค่ำกลางท้องนาเริ่มมีเสียงกบเขียดร้องคืนนั้นแสงไฟวับแวมจากไฟส่องกบที่ติดหน้าผากของชาวบ้านสองคนที่พวกเขาออกมาส่องปลาส่องกบกันทั้งสองคนไม่ค่อยอยากเข้าใกล้แปลงนาที่ต้นโพห้าศพยืนทะมึนอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องราวน่ากลัวของผีสางที่ออกมาแลบลิ้นปลิ้นตาให้เห็นแถวแถวบริเวณต้นโพที่ว่านี้แต่ลำต้นและกิ่งก้านสาขามันดูใหญ่โตตอนกลางคืนที่มืดมิดพอลมพัดผ่านใบโพที่ชูใบบกสายสะบัดตัดกับความสว่างของขอบฟ้าด้านบนทำให้มันดูสูงทะมึนคล้ายๆมีมือหลายมือกำลังโบกไหวอยู่ท่ามกลางความมืดดูแล้วจินตนาการชวนให้น่ากลัวแต่คืนนั้นที่ชาวบ้านสองคนกำลังส่องกบส่องปลากันอยู่นั้นยิ่งพวกเขาเดินเข้าแปลงนาบริเวณใกล้ต้นโพห้าศพมากเท่าไหร่กบเขียดก็ยิ่งเยอะมากขึ้นพอสาดไฟเข้าไปก็เจอตาเขียดสะท้อนแสงวิบวับตากบเมื่อเจอแสงไฟก็พากันหลบซ่อนตัวลงหลังคันนางูปลิงเลื้อยเลาะอยู่ตามแอ่งน้ำขังทั้งสองคนเพลิดเพลินกับการจับกบจับเขียดจนเดินเข้าไปใกล้ต้นโพห้าศพโดยไม่รู้ตัวแสงไฟจากหน้าผากสายไปมาที่คนต้นโพใหญ่นั้นคนหนึ่งใช้สวิงตาข่ายครอบกบก้มๆเงยๆสลับกันไปอย่างนั้น
และตอนเงยหน้าขึ้นทำให้แสงไฟส่องตรงไปที่ต้นโพเขาไม่ทันได้สังเกตอะไรแต่อีกคนที่เดินส่องไฟจับกบอยู่ข้างๆนั้นตอนนี้เขากลับยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงเพราะเมื่อแสงไฟส่องกระทบโคนต้นโพเขาเห็นเหมือนมีคนเดินเข้าเดินออกจากต้นโพนั้นเขาสะกิดให้เพื่อนที่ก้มหน้าอยู่ให้เงยหน้าขึ้นและชี้มือไปที่ต้นโพซึ่งก็ยังทันเห็นร่างคนเดินหายเข้าไปในต้นโพทั้งสองคนอยากรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นคนหรืออะไรกันแน่คือถ้าเป็นคนแล้วล่ะก็บางทีเขาอาจจะเดินลับไปที่หลังต้นโพอีกฟากหรือถ้าเป็นผีสือผีโพงก็จะได้ดูให้มันรู้กันไปเลยว่ามันเป็นใครกันแน่ทั้งสองคนก็เลยเดินด่าหน้ากันเข้าไปใกล้ต้นโพอีกหน่อยในระยะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไฟส่องกบที่หน้าผากได้ส่องให้เห็นคนต้นโพใหญ่นั้นใบโพโบกไปโบกมาเหมือนทักทายสองคนที่ยืนมองอยู่ทั้งที่ไม่มีลมพัดแม้แต่นิดเดียวทั้งสองคนหยุดกึกเพราะอยู่ดีๆก็มีเงาวูบเหมือนชาวบ้านที่เขาแต่งตัวออกมาทำนาโผล่ออกมาจากต้นโพนั้นทั้งสองคนสะดุ้งโยงร้องเฮ้ยเสียงดังจับแขนกันไว้แน่นเพราะกลัวว่าคนใดคนหนึ่งจะวิ่งเพ่นหนีกันไปก่อนและเมื่อจ้องส่องไฟดูร่างเงาที่ว่านั้นมันดูโปร่งแสงเหมือนเป็นร่างของคนแบบลางเลือนแล้วก็เหมือนเงานั้นจะรู้ว่ากำลังมีใครยืนมองอยู่เขาค่อยๆหันมาและพุ่งตัวหายวูบเข้าไปในต้นโพเหมือนเดิมพร้อมกับมีเสียงหวีดหวิวเสียงคุยงึมงำดังออกมาใบโพก็สั่นกราวราวกับว่ามีใครจับเขย่าทุกกิ่งก้านสองคนที่ยืนมองอยู่นั้นเลยหันหลังวิ่งหนีทันทีและไม่กี่คืนถัดมามีชาวบ้านเขาออกมาส่องปลาหากบอีกเขาได้ยินเรื่องราวในหมู่บ้านมาบ้างแล้วซึ่งตอนนี้ในหมู่บ้านผู้คนเริ่มพูดกันปากต่อปากว่ามีผีที่ต้นโพแต่เขาไม่เชื่อเรื่องผีสางเลยไม่รู้สึกหวาดกลัวและเดินส่องหาปลาเลาะร่องเหมืองไปเรื่อยๆเมื่อเจอกบเขียดก็เดินเข้าไปจับเอาที่แอ่งน้ำขังในแปลงนาเดินไปเรื่อยๆจนเข้าไปใกล้ต้นโพนั้นยิ่งใกล้ต้นโพกบเขียดก็ยิ่งเยอะบางแอ่งน้ำก็มีอึ่งอ่างพองตัวส่งเสียงบ้างก็เกาะหลังกันเป็นคู่ๆเขาก็เดินไปจนอีกแค่ไม่กี่ก้าวก็จะถึงต้นโพแล้วเขาได้ยินเสียงพูดคุยงึมงำก็แปลกใจเงยหน้าขึ้นไปมองที่ต้นโพยังทันเห็นแสงสว่างวาบที่คาคบของต้นโพนั่นและมีดวงไฟ5ดวงลอยวูบออกจากต้นโพทีละดวงจนครบ5ดวงก็ลอยวนอยู่รอบต้นโพนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาบวกกับเสียงพูดคุยงึมงำจนฟังไปแล้วมันเหมือนเป็นบทสวดด้วยภาษาประหลาดที่ไม่น่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้แล้วจู่ๆดวงไฟที่ลอยวนอยู่รอบต้นโพก็พากันหยุดนิ่งเสียงหัวเราะดังขึ้นชาวบ้านที่หาปลาหากบคนนั้นฟังแล้วมันคล้ายเสียงผู้ชายแต่เป็นเสียงทุ้มต่ำและชวนให้ขนลุกและแล้วดวงไฟที่หยุดนิ่งนั้นมันได้ลอยพุ่งตรงมาที่ตัวเขาชาวบ้านคนนั้นถึงกับยืนถือสุ่มอ้าปากค้างพอรู้สึกตัวก็หันหลังวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแม้ว่าข้องใส่ปลาจะร่วงหล่นแต่เขาก็ไม่สนใจเหวี่ยงสุ่มทิ้งแหกปากร้องลั่นรีบวิ่งหายเข้าหมู่บ้านไปวันรุ่งขึ้นในหมู่บ้านก็โจดจันเรื่องผีที่ต้นโพเพราะขนาดคนไม่กลัวผีก็ยังโดนผีหลอกทำให้ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกไปส่องปลาหากบใกล้ๆแปลงนาแถวต้นโพนั่นอีกแล้วแต่มีวัยรุ่นในหมู่บ้านสองคนที่พวกเขาอยากลองดีทั้งสองคนไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะมีผีที่ต้นโพก็คิดกันไปว่าบางทีชาวบ้านที่เขาว่าโดนผีหลอกนั้นอาจจะไปเจอจุดที่มีปลามีกบเยอะก็เลยหวงไว้จะไปจับเอาคนเดียวมากกว่าคืนถัดมาทั้งสองคนไม่ได้อยากออกไปหาปลาส่องกบหรอกแต่ตั้งใจจะไปเฝ้าดูสิ่งลี้ลับที่ต้นโพต้นนั้น
ตอนหัวค่ำทั้งสองคนนั่งเล่นอยู่บนคันนาที่อยู่ไม่ไกลจากต้นโพมากนักก็นั่งคุยกันไปและสังเกตบรรยากาศรอบข้างกันไปจวนดึกก็ไม่มีอะไรไม่เห็นมีใครเดินออกจากต้นโพไม่เห็นมีลูกไฟลอยวนรอบต้นโพทั้งสองคนหัวเราะกากเมื่อพูดถึงสิ่งที่ชาวบ้านเขากลัวกันเลยลุกขึ้นตัดสินใจจะเดินกลับเข้าหมู่บ้านช่วงที่วัยรุ่นสองคนเดินผ่านต้นโพคนหนึ่งได้ยกมือเท้าสะเอวพูดจาท้าทายประมาณว่าก็เป็นแค่ต้นไม้ธรรมดาไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวอีกคนหยิบก้อนดินข้างเท้าเขี้ยงไปที่ต้นโพก้อนดินกระทบต้นโพร่วงตกแตกซ่าเศษดินร่วงกราวลงโคนต้นทั้งสองคนหัวเราะเสียงดังสนุกสนานในสิ่งที่ตัวเองทำแต่พอจะเดินกลับจู่ๆบรรยากาศที่เงียบสงบมันก็เริ่มเปลี่ยนไปท้องฟ้าจากที่ค่อนข้างโปร่งเห็นดาวระยิบระยับกลับเริ่มมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกลมพัดวูบแรงมาจากทุ่งกว้างและเริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนเป็นพายุเลยทีเดียวทั้งสองคนเลยยกมือบังหน้าเพราะเศษตอข้าวเศษหญ้าปลิวว่อนลมพัดแรงจนยืนแทบไม่อยู่ทั้งที่ลมพัดแรงมากแต่ต้นโพกิ่งก้านใบกลับนิ่งสนิทฉับพลันเสียงหัวเราะก็ดังก้องทุ่งเสียงนั้นใหญ่มากเหมือนเปล่งออกมาจากปากของคนตัวโตสองวัยรุ่นกลางท้องนาที่ยืนต้านลมอยู่ก็หันไปมองพอส่องไฟดูจนเห็นชัดเจนก็ถึงกับตะลึงค้างเพราะด้านหน้าต้นโพมีร่างสูงใหญ่ดำทะมึนยืนอยู่ความสูงเท่าๆต้นโพเลยเชียวหลักรูปร่างเหมือนคนแต่มีบางอย่างผิดแผกไปร่างสูงใหญ่โตดำคล้ำดูเหมือนยักษ์ตัวใหญ่บนหัวมีผมหล่อมแหลมหน้าตาดุดันน่ากลัวแสดงอาการโกรธเกรี้ยวออกมาอีกทั้งยังยกเท้ากระทืบจนพื้นดินสั่นสะเทือนสองแขนยาวมือใหญ่และเล็บยาวแหลมยกชี้มาที่สองหนุ่มวัยรุ่นดวงตาแดงก่ำลุกวาบยังกับถ่านไฟโดนลมเสียงคำรามเหมือนสัตว์ใหญ่ออกจากปากที่ฟันแหลมคมและเขี้ยวที่ง้องยาวเหมือนยักษ์สองวัยรุ่นตาเหลือกอีกคนชักกระตุกล้มคอพับอยู่ตรงนั้นส่วนอีกคนร้องลั่นวิ่งฝ่าลมแรงไปอย่างไม่รู้ทิศทางจนไปสะดุดคันนาจนหน้าขมำนอนสลบอยู่กลางทุ่งนาไปอีกคนแล้วร่างใหญ่ยักษ์ก็หายวับไปและลมแรงก็เริ่มสงบบรรยากาศกลับมานิ่งเงียบเหมือนเดิมอีกครั้งสองร่างกลางทุ่งนอนสลบเหมือดบนพื้นดินรุ่งเช้าชาวบ้านที่เขานำวัวออกไปเลี้ยงก็ได้เจอวัยรุ่นสองคนนอนสลบอยู่ไม่ห่างกันมากนักเขาปลุกจนรู้สึกตัวตื่นทั้งสองคนร้องโวยวายสอดสายสายตาหลอกแหลกยิ่งเห็นต้นโพอยู่ใกล้ๆพวกเขาก็ยิ่งร้องลั่นแสดงอาการหวาดกลัวสุดขีดออกมาคนเลี้ยงวัวเลยพากลับไปส่งในหมู่บ้านและต้องนำตัวไปหาหลวงตาที่วัดเพราะทั้งสองคนหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาและพูดจาไม่รู้เรื่องยกมือขึ้นไหว้ปลกปลกปากพูดแต่คำว่าผีผียักษ์ผียักษ์ผียักษ์ที่ต้นโพไม่เอาแล้วไม่เอาผมกลัวผมกลัวจนพ่อแม่ของพวกเขามาหาที่วัดและหลวงตาได้ผูกข้อไม้ข้อมือรดน้ำมนต์ให้ทั้งสองจึงค่อยสงบลงเรื่องผีหลอกหลอนที่ต้นโพ5ศพได้ดังไปทั่วหมู่บ้านทำให้ลูกเจ้าของนาที่โดนฟ้าผ่าตายไปนั้นเขาไม่อยากทำนาตรงนั้นแล้วเลยประกาศขายในราคาไม่แพงและมีชาวบ้านคนหนึ่งได้ซื้อไว้ชาวบ้านคนนั้นเมื่อซื้อนาไปแล้วก็คิดจะปรับแต่งที่นาใหม่เพื่อให้เป็นแปลงนาที่กว้างใหญ่ขึ้นโดยต้องไถคันนาออกและต้องเอาต้นโพต้นนั้นออกด้วยชาวบ้านหรือคนเฒ่าคนแก่ที่รู้ข่าวว่าเจ้าของนาคนใหม่นั้นเขาจะตัดต้นโพออกก็มาตักเตือนห้ามปรามหลายคนเตือนชาวนาคนนั้นว่าอย่าตัดเลยต้นโพใหญ่เก่าแก่น่ะเขาเชื่อกันว่ามันมักจะมีรุกขเทวดามาสถิตอยู่นะดีไม่ดีมันจะเกิดอาถรรพ์อาเภษจนครอบครัวล่มจมเลยนะแต่เขาก็ไม่ฟัง
และจ้างคนในหมู่บ้านมาตัดเขาบอกว่าถ้าใครกล้าตัดแค่ตัดให้โค่นลงไม่ต้องเก็บกวาดขนย้ายต้นหรือซากกิ่งอะไรสักอย่างเลยโค่นเสร็จก็รับเงินไปทันที 10,000 บาทชาวบ้านในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าตัดเลยสักคนจนข่าวรู้ไปถึงต่างตำบลและมีคนมารับจ้างตัดเมื่อเขามาถึงใต้ต้นโพและเตรียมตัวจะเริ่มตัดแล้วแต่พอสตาร์ทเครื่องเลื่อยยนต์สตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดเขาพยายามสตาร์ทเครื่องตัดไม้อยู่หลายรอบแต่สุดท้ายก็ไม่ติดเขาไม่ยอมแพ้ขับรถกลับบ้านไปเอาเครื่องตัดไม้เครื่องใหม่มาอีกทดสอบสตาร์ทเครื่องตัดไม้ที่บ้านดูแล้วมันส่งเสียงกระหึ่มพร้อมตัดแต่พอเอามาสตาร์ทที่โคนต้นโพมันกลับสตาร์ทไม่ติดอีกอาการเหมือนกับเครื่องตัดไม้เครื่องแรกเลยล่ะเขาเลยยอมแพ้และยกเลิกการตัดต้นโพต้นนั้นขับรถกลับบ้านพร้อมเครื่องตัดไม้ทั้งสองเครื่องด้วยความฉงนสงสัยและเสียหน้าหลายวันต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้านได้ข่าวว่ามือตัดไม้คนนั้นจู่ๆเขาก็ไม่สบายมีอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกอยู่3วันถึงจะหายญาติๆของคนตัดไม้คนนั้นคิดว่าคงเป็นเพราะอาถรรพ์ของต้นโพที่เขาพยายามจะตัดให้ได้นั่นแหละจนผ่านไปอีกเกือบครึ่งเดือนต่อมาก็มีคนตัดไม้ที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมสับมีความเป็นมืออาชีพชำนาญในการตัดต้นไม้ทุกชนิดและมีทีมงานหลายคนทำด้วยกันพวกเขามากัน3คนและช่วยกันตัดต้นโพต้นนั้นจนล้มลงช่วงที่ต้นโพล้มลงพวกเขาได้ยินเหมือนเสียงคำรามลั่นของสัตว์ใหญ่มันดังพร้อมๆกับที่ต้นโพล้มกระแทกพื้นดินเสียงดังสนั่นทั้ง3คนยืนขมวดคิ้วแปลกใจกับเสียงประหลาดนั้นแต่พอเห็นต้นโพนอนราบดินพวกเขาก็ยิ้มดีใจและไปรับเงินค่าจ้างจากชาวบ้านเจ้าของที่นาแห่งนั้นแล้วทั้ง3ก็กลับบ้านไปคืนนั้นทั้ง3คนที่เป็นมือตัดต้นโพเมื่อฉลองกินเลี้ยงกันเรียบร้อยแล้วก็ต่างแยกย้ายกันเข้านอนคนหนึ่งได้กลับไปนอนที่บ้านของตัวเองส่วนอีก2คนนั้นพวกเขานอนพักด้วยกันในบ้านหลังเล็กซึ่งอยู่ข้างโกดังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือและเอาไว้จอดรถขนย้ายต้นไม้ท่อนสูงของพวกเขาตกดึกเสียงหมาหอนระงมไปทั่วละแวกนั้นทั้งสองคนนอนหลับไหลอยู่ในห้องไม่รู้สึกตัวเลยว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติแล้วจู่ๆหน้าต่างห้องก็กระเด็นหลุดออกเสียงหมาเห่าหอนกับเสียงหน้าต่างกระเด็นหลุดทำเอาสองคนสะดุ้งตื่นเมื่อมองไปที่หน้าต่างก็เห็นผียักษ์ตาแดงยื่นมือใหญ่เล็บยาวแหลมออกมาร่างนั้นสูงเท่าบ้านเสียงคำรามเหมือนสัตว์ใหญ่ดังคล้ายกับเสียงตอนที่ต้นโพล้มทั้งสองคนตกใจตาเหลือกเมื่อจู่ๆหลังคาบ้านก็ถูกเปิดออกอย่างไม่น่าเชื่อทำให้เห็นร่างผียักษ์ตาแดงได้อย่างชัดเจนมันส่งเสียงคำรามและจ้องมองสองคนในบ้านด้วยความโกรธแค้นสองมือใหญ่ยักษ์ได้ยื่นยาวเข้าหาสองคนที่กระถดถอยหนีเข้ามุมห้องสองมือใหญ่จับร่างมือตัดต้นโพข้างละคนบีบแรงจนทั้งสองคนหน้าเยเกเจ็บปวดสุดขีดเสียงกระดูกแตกหักดังกรอกแกรกกรอกแกรกและผียักษ์ยังได้กระชากทั้งสองคนอย่างรุนแรงคว้าติดมือไปด้วยแล้วหันหลังเดินกลับไปด้วยความโกรธจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายเข้าไปในความมืดสองร่างในบ้านนอนตายนิ่งหลับตาปิดสนิทบนพื้นบ้านส่วนสองร่างในมือผียักษ์ที่ติดมือไปด้วยนั้นก็คือวิญญาณของทั้งสองคนที่ผียักษ์ดึงออกไปส่วนอีกคนที่กลับไปนอนที่บ้านเขานอนหลับอยู่ดีๆก็ตกใจตื่นไอเสียงดังและก็ไอหนักขึ้นเรื่อยๆจนไอเป็นเลือดเมียต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลกลางดึกตอนเช้าของวันต่อมามือตัดไม้สองคนที่นอนอยู่ในบ้านด้วยกันนั้นก็เหลือแต่ร่างที่แข็งทื่อสภาพบ้านนั้นหลังคามันไม่ได้เปิดเหมือนเมื่อคืนสภาพบ้านยังปกติดีทุกอย่างหน้าต่างปิดสนิทแต่ประตูบ้านเปิดอ้าซ่า
เหมือนว่าเหตุการณ์น่าพิศวงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ผียักษ์ร้ายหรืออะไรก็ตามมันได้สำแดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาลวงตาก็เท่านั้นเองจนมีชาวบ้านคนหนึ่งเขามาร้องเรียกอยู่หน้าบ้านก็เห็นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีเสียงขานรับเลยเดินเข้าไปดูก็เห็นทั้งสองคนนอนตายเหมือนคนนอนหลับและไหลตายไปเฉยๆข่าวการตายของมือตัดไม้ทั้งสองคนและอีกคนที่ไอเป็นเลือดจนอาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลหลังจากไปตัดต้นโพที่กลางทุ่งในหมู่บ้านโน้นได้แพร่กระจายไปทั่วรู้ไปถึงหูเจ้าของนาที่เขาประกาศจ้างคนตัดต้นโพเขาได้เดินทางไปร่วมงานศพด้วยเขาแปลกใจมากและเริ่มเชื่อในสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ตักเตือนว่าอย่าโค่นต้นโพต้นนั้นแต่ทำไงได้ตอนนี้เขาโค่นเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกหวั่นใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าคืนนั้นหลังจากร่วมสวดศพเสร็จเขากลับถึงบ้านอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนและฝันไปว่าตนเองได้เดินอยู่ข้างๆต้นโพที่ถูกตัดนอนราบอยู่กับดินเสียงคำรามเหมือนสัตว์ร้ายดังระงมและเสียงร้องครวญครางโหยหวนเหมือนเจ็บปวดสุดขีดมันก็ดังขึ้นมาอีกทั้งยังมีเสียงงึมงำพูดคุยไม่ได้สับเสียงเหล่านั้นก้องอยู่รอบตัวเขาจนเขาเริ่มปวดหัวและมันก็ก้องขึ้นเรื่อยๆเข้าไปในหัวและประสาททุกส่วนของเขาข้างต้นโพที่ล้มนั้นเขาเห็นเหมือนยักษ์ตนหนึ่งยืนหน้าตาถมึงถึงจ้องมองมาที่เขาดวงตาแดงก่ำและเหมือนมีเปลวไฟลุกล้อมรอบตัวเขายกมือทั้งสองข้างปิดหูและค่อยๆทรุดลงตรงนั้นนอนดิ้นไปดิ้นมาเพราะเสียงที่ผสานกันนั้นมันทำให้เขาปวดหัวเจ็บจี๊ดในหัวเป็นอย่างมากตอนเช้าเขาตื่นนอนอย่างมึนงงรู้สึกไม่สบายตัวพอลุกจากที่นอนก็ล้มลงนอนยาวลูกสาวเข้ามาเห็นก็ตกใจปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเลยพาส่งโรงพยาบาลหมอตรวจร่างกายเสร็จก็แจ้งกับลูกสาวเจ้าของนาว่าพ่อของเธอนั้นเป็นเชื้อราขึ้นสมองลูกสาวแปลกใจมากเพราะปกติแล้วพ่อร่างกายแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยเลยครั้งล่าสุดที่มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลใบตรวจยืนยันว่าร่างกายแข็งแรงดีแต่ผ่านมาแค่เดือนเดียวกลับเป็นเชื้อราในสมองเจ้าของนานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวเอาแต่เพ้อตลอดเพ้อพูดถึงแต่ไฟและยักษ์ใหญ่น่ากลัวในแต่ละคืนเขาจะนอนกระสับกระส่ายและอาการทรุดลงเรื่อยๆจน5วันผ่านไปที่เจ้าของนานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอตรวจพบโรคแทรกซ้อนหลายอย่างที่ยิ่งทำให้อาการป่วยทรุดลงอย่างรวดเร็วคืนนั้นเขานอนเพ้อสองมือปัดป่ายเหมือนไล่อะไรสักอย่างให้พ้นออกไปจากตัวส่งเสียงร้องลั่นออกมาและช็อกแน่นิ่งไปพอหมอเข้ามาถึงก็พบว่าเขาตายแล้วข่าวการตายของเจ้าของนาชาวบ้านในหมู่บ้านลือต่อๆกันว่าที่เขาตายนั่นนะก็เพราะอาถรรพ์ผีต้นโพแน่กลางทุ่งกว้างที่ต้นโพใหญ่ถูกโค่นเจ้าของนายังไม่ได้จ้างคนมาเก็บกวาดเศษต้นโพที่ตัดแล้วต้นโพที่ล้มราบอยู่กับพื้นนาก็เริ่มเหี่ยวเฉาใบเหี่ยวหลุดร่วงออกจากกิ่งก้านชาวบ้านที่บ้านของเขาอยู่ไม่ไกลจากต้นโพใหญ่มากนักเขามักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนเสียงสัตว์ใหญ่คำรามและเสียงคนหลายคนพูดคุยงึมงำผสมเสียงร้องครวญครางเจ็บปวดคนในบ้านหลังนั้นได้ยินเกือบทุกคืนตอนดึกๆบางครั้งเขาแอบมาส่องดูที่ลานข้างบ้านก็เห็นดวงไฟลอยวูบวาบอยู่แถวโคนต้นโพที่ถูกตัดออกสมาชิกในบ้านหวาดกลัวจนแทบไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นและได้ยินตอนกลางวันชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเดินจูงวัวผ่านไปในบริเวณที่ไม่ไกลจากโคนต้นโพมากนักเขาเห็นโคนต้นโพที่ถูกประคองไว้ด้วยจอมปลวก
ต่อต้นโพเริ่มแตกยอดอ่อนออกเหมือนกำลังจะเติบโตอีกครั้งและในทุกค่ำคืนชาวบ้านแทบจะไม่มีใครกล้าออกมาแถวกลางทุ่งแถบนั้นเพื่อไปหาปูหาปลาเลยบางคนที่เขาปลูกกระต๊อบทำคอกเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งก็แทบไม่กล้าลงจากกระต๊อบมาฉี่ในตอนกลางคืนกันเลยล่ะหลังจากเจ้าของนาคนล่าสุดตายไปที่นาผืนนั้นก็ถูกปล่อยให้รกร้างอยู่แบบนั้นอีก 3-4 ปีมีหญ้าขึ้นรกรายรอบเศษไม้ต้นโพที่เกลื่อนอยู่แต่ตรงโคนตอต้นโพก็มีต้นโพอ่อนที่กำลังเติบโตขึ้นมาอีกตามกาลเวลาลูกสาวของเจ้าของนารู้สึกเสียดายพื้นที่นาที่ปล่อยทิ้งร้างไว้แบบนั้นแต่จะเข้าไปทำโน่นทำนี่ก็กลัวจะเกิดเรื่องอีกเลยลงทุนไปจ้างวานหมอผีมาทำพิธีเพื่อเอาเศษต้นโพขนย้ายออกไปและถอนรากถอนโคนต้นโพออกให้หมดคืนนั้นเดือนมืดหมอผีหน้าตาหน้าเกรงขามนั่งทำพิธีอยู่ข้างตอต้นโพผ่านไปไม่นานก็มีลมแรงฝนกระหน่ำฟ้าแลบแปลบปราบเสียงคำรามดังสนั่นจนชาวบ้านในหมู่บ้านได้ยินอย่างชัดเจนและกลางทุ่งนานั้นหมอผีที่นั่งพนมมืออยู่ก็ได้เผชิญหน้ากับผียักษ์ตัวนั้นที่มือยาวใหญ่เล็บแหลมตาแดงก่ำเขี้ยวยาวและฟันแหลมคมหมอผีคนนั้นมีวิชาอาคมพอตัวเขาสวดพึมพำต่อสู้กับผียักษ์ที่ยืนแงนหน้าหงายขึ้นฟ้าคำรามลั่นสุดท้ายหมอผีพลาดท่ากระอักเลือดออกมาและถูกผียักษ์ใช้มือใหญ่ตบจนร่างกระเด็นลอยลิ่วไปตกอีกแปลงนาหนึ่งรุ่งเช้าชาวบ้านไปพบศพหมอผีนอนตายอยู่บนพื้นนาเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยช้ำแขนหักขาหักเลือดทะลักออกจากทวารทั้ง9ลูกตาปูดโปนแทบหลุดออกมาเหมือนว่าถูกบีบอัดด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มีพละกำลังมหาศาลลูกสาวเจ้าของนาพยายามไปหาหมอผีมาปราบอีกแต่ก็ไม่มีหมอผีคนไหนกล้ามาปราบผียักษ์ที่ต้นโพกลางทุ่งจนมีผู้เฒ่าในหมู่บ้านคนหนึ่งที่แกอายุมากแล้วบางครั้งก็หลงลืมพูดจาเลอะเทอะได้บอกลูกสาวเจ้าของนาให้ไปตามหมอผีที่อีกจังหวัดหนึ่งเป็นหมอผี3คนที่มักเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะพวกเขาทั้งเลี้ยงผีทั้งปลูกว่านกายสิทธิ์นานาชนิดทำให้อยู่ในชุมชนเหมือนชาวบ้านทั่วไปไม่ได้เลยไปปลูกกระต๊อบพักอาศัยอยู่ที่ชายป่าใกล้กับป่าช้ากะเหรี่ยงเก่าตอนแรกลูกสาวเจ้าของนาไม่สนใจเพราะคิดว่าผู้เฒ่าคนนั้นแกพูดเพ้อเจ้อแต่เมื่อหาหมอผีมาทำพิธีไม่ได้แล้วก็เลยลองเสี่ยงบอกให้ญาติผู้ชายไปตามหาหมอผีตามที่ผู้เฒ่าคนนั้นบอกแล้วก็เจอจริงๆและหมอผี3คนนั้นก็ยอมมาทำพิธีให้ด้วยหมอผีทั้ง3คนเดินทางมาถึงหมู่บ้านในช่วงใกล้ค่ำแล้วอากาศที่มันขุ่นมัวก็เริ่มปรากฏให้เห็นทันทีเหมือนผียักษ์จะรู้ว่าเจอคนเก่งที่มีคาถาอาคมเข้าแล้วจริงๆ3หมอผีที่ร่ำเรียนมาจากต่างอาจารย์แต่เป็นพี่น้องคลานตามกันมาทั้ง3คนพวกเขาสัมผัสได้ถึงวิญญาณผีกะยักษ์ที่น่ากลัวและดุร้ายค่ำคืนนั้นพอได้เวลาทั้ง3คนนั่งเรียงกันทำพิธีด้วยจิตและสมาธิอันตั้งมั่นข้างหน้าของทั้ง3คนนั้นมีอุปกรณ์สำหรับสยบผีกะยักษ์มากมายทั้งหมากพลูที่ใช้ทำพิธีเขี้ยวเสืองาช้างและมีดดาบโบราณที่ลงอาคมแรงกล้าไว้ทั้งนั้นทั้ง3คนนั่งสวดพึมพำราวกับจะไม่ให้มีช่วงจังหวะได้หายใจเสียงสวดคาถาดังขึ้นเรื่อยๆและดังจนกลบเสียงคำรามลั่นของผีกะยักษ์ตนนั้นเหมือนผีกะยักษ์จะรู้ตัวมันแผลงฤทธิ์ตบเตะไปทั่วกวาดเอาเศษดินในทุ่งนาพุ่งเข้าใส่ทั้ง3คนที่นั่งสงบอยู่บนพื้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรหมอผีทั้ง3คนได้บางช่วงทั้ง3หมอผีได้สวดเสียงแผ่วเบาบางช่วงก็ดังมาก
จนชาวบ้านที่รู้ว่าคืนนี้มีหมอผีมาปราบผีที่ต้นโพต่างได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมอยู่กลางทุ่งสมาชิกของทุกบ้านต่างอกสั่นขวัญแขวนลุ้นว่าผลจะเป็นยังไงจะมีศพหมอผีนอนสิ้นใจอยู่กลางนาอีกไหมคืนนี้ผีกะยักษ์เกรี้ยวกราดแงนหงายคำรามลั่นสามหมอผีลืมตาขึ้นและลุกขึ้นยืนหมอผีคนแรกจับดาบคมได้ก็คว้างออกไปอีกสองคนคว้างเขี้ยวเสือและงาช้างตามไปติดๆทั้งสามคนยกมือพนมสวดละอองเหมยหลวงคละคลุ้งลงมาฟ้าแลบแปลบปราบสว่างจ้าฟ้าร้องดังลั่นจนน่ากลัวจนพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเสียงสวดเหมือนทะลุผ่านอากาศดังเข้าไปในโสตประสาทของผีกะยักษ์ตัวนั้นมันตัวงอร้องคำรามลั่นดาบคมปักอยู่ที่หน้าอกเขี้ยวเสือและงาช้างก็ปักอยู่ใกล้ๆกันส่องแสงระเรื่อเรืองเห็นอยู่รำไรไม่นานร่างนั้นก็แตกดับกลายเป็นควันดำม้วนหมุนไปมาและจางหายไปในอากาศจากนั้นก็มีดวงไฟลอยวูบออกมา 4-5 ดวงแล้วดับหายไปอย่างรวดเร็วหมอผีทั้ง3คนยังนั่งลงพนมมือสวดต่อเมื่อควันดำจางหายไปหมดดาบโบราณเขี้ยวเสือและงาช้างก็มาวางอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมรุ่งเช้าชาวบ้านดีใจที่รู้ข่าวว่า3หมอผีได้กำจัดผียักษ์ที่ต้นโพได้แล้วตอนสายของวันนั้นลูกสาวเจ้าของนาก็ได้จ้างรถไถให้มาไถดันรากต้นโพออกและไถรื้อคันนาทำแปลงนาขึ้นมาใหม่หมดต้นโพที่ถูกโค่นล้มเมื่อ4ปีก่อนรวมกับโคนต้นโพที่ถูกไถดันออกก็ถูกเก็บมารวมกันและเผาทิ้งก่อนหมอผีจะเดินทางกลับพวกเขาบอกว่าต้นโพต้นนี้มันก็เป็นต้นโพธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่เนื่องจากต้นโพนี้ที่อยู่มานานและมีวิญญาณผีกะยักษ์อายุหลายร้อยปีมาสิงสถิตอยู่ด้วยทำให้อาถรรพ์มันแรงใครจะมาคิดลบหลู่หรือทำลายไม่ได้เลยดีไม่ดีจะโดนผีกะยักษ์มันฆ่าตายเอาวิญญาณมาเป็นบริวารของมันอีกด้วยถ้าจะทำก็ต้องขอขมาดีๆทำพิธีให้ถูกต้องถึงจะโค่นต้นโพได้สำเร็จแต่ผีกะยักษ์ตัวนี้มันเป็นผีร้ายต่อให้ขอขมาดีๆก็คงไม่ได้เลยต้องกำจัดให้สิ้นไปลูกสาวเจ้าของนาไหว้ลาหมอผีทั้ง3คนแล้วให้ญาติผู้ชายไปส่งพวกเขากลับเดือนต่อมาเธอก็ทำนาที่แปลงนั้นและทุกอย่างก็ราบรื่นเรียบร้อยดีซากต้นโพไม่มีเหลือให้เห็นและชาวบ้านที่ออกไปปักเบ็ดส่องปลาหากบในตอนกลางคืนก็ไม่เคยเจอผีหรืออาถรรพ์อะไรอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนจบคลิปนี้แอดมินขอถามพี่น้องหน่อยนะครับว่าระหว่างผีกะยักษ์โบราณกับวิญญาณปู่โสมเฝ้าทรัพย์ผีอย่างไหนที่พี่น้องกลัวมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ